ติกเสริมแกร่งกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแนวทางสำคัญที่ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานโดยดำเนินการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ20ปีพ.ศ. 2560ถึง 2579 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve กองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหนึ่งในหน่วยงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศไทยฉบับที่3พ.ศ. 2560ถึง 2564ได้จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกภายในองค์กรและส่วนเชื่อมต่อกับโซ่อุปทานของสถานประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกไม่ต่ำกว่าร้อยละ15โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึกและฝึกอบรมณสถานประกอบการเพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสามารถนำความรู้และเครื่องมือด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกในสถานประกอบการตั้งแต่การวางแผนความต้องการของลูกค้าการให้บริการลูกค้าการจัดการคำสั่งซื้อการจัดซื้อจัดหาการขนถ่ายวัสดุการจัดการคลังสินค้าการบริหารสินค้าคงคลังการขนส่งและโลจิสติกย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาและความน่าเชื่อถือที่ชัดเจนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะครับชื่อสิริชัยเบญจพรเลิศนะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทง้อเจงง้วนจำกัดนะครับบริษัทของเรานะครับก็ครั้งนี้เข้าร่วมโครงการมาเป็นครั้งที่2นะครับของกองโลจิสติกนะครับก็มีความยินดีแล้วก็ภูมิใจนะครับกับการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโอเคนะครับงี้ผมขอเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็บริษัทของเรานะครับชื่อบริษัทง้อเจงง้วนจำกัดนะครับเรามีความขวัญก็คือในการส่งต่อคุณภาพมันเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คืออย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นบริษัทตั้งแต่ปี1937หรือกว่า84ปีนะครับตั้งแต่รุ่นสมัยอากงนะครับของเรานะครับภาพรวมของบริษัทก็คือมีอยู่3ข้อหลักก็คือเราต้องการจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้และน้ำเต้าหู้ที่ผสมฟองเต้าหู้รายแรกในประเทศไทยนะครับเราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพโดยใช้ถั่วเหลืองที่เป็นนอน GMO 100% ซึ่งเป็นถั่วเหลืองไทยนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิตต้องเล่าให้ฟังให้ทุกท่านฟังนี้ว่าปกติสินค้าของเราเมื่อสมัยอากงนะครับสินค้าฟองเต้าหู้เนี่ยเป็นสินค้าที่ยังไม่พร้อมรับประทานเพราะฉะนั้นยังไม่อย.บ้านเรายังไม่ได้มี requirement ในแง่ของการสร้างมาตรฐานแต่ว่าเราเป็นโรงงานแรกนะครับในแง่ของการที่จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ก็เลยคิดเรื่องการสร้างมาตรฐานในอุตสาหกรรมเป็นเจ้าแรกในประเทศนะครับข้อที่3ก็คือผลิตภัณฑ์ของเรานะครับได้จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกท่านนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งโมเดิร์นเทรดร้านโชห่วยแล้วก็ปัจจุบันก็มีในออนไลน์นะครับนี่นะครับก็คือภาพทั้งหมดนะครับ
ตั้งแต่ซ้ายมือด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแรกๆเนี่ยเราทำเป็นลักษณะของแฟรนไชส์น้ำเต้าหู้แล้วภาพที่2ก็จะเป็นลักษณะของการเริ่มทำบรรจุขวดนะครับภาพที่3ก็จะเป็นฟองเต้าหู้แห้งดั้งเดิมที่โบราณที่ท่านเคยกินเวลาเราไปตามชุมห่วยใช่ไหมครับแล้วก็จะซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาทำน้ำแกงเวลากว่าจะได้ทานต่อหนึ่งมื้อเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงกว่าจะได้น้ำแกง1จานนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีพัฒนาการนะครับในแง่ของการที่จะแปรรูปให้สะดวกและพร้อมทานมากขึ้นแล้วด้านล่างเลยนะครับเป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วก็ของผมเองด้วยที่เป็นคนสร้างแบรนด์ฟองนะครับที่เป็นที่คนส่วนใหญ่รู้จักนะครับก็จะมีหลาย SKU นะครับนี่นะครับคือไทม์ไลน์ของบริษัทเรานะครับก็คือตั้งแต่สมัย2480เนี่ยอากงอาม่าเนี่ยเริ่มก่อตั้งกิจการนะครับแล้วก็ปี2541เนี่ยก็เริ่มทำเป็นน้ำเต้าหู้รสเข็นภายใต้แบรนด์ฮองเฮานะครับก็เป็นรุ่นหม่าม้านะครับต่อไปปี2547เนี่ยก็เริ่มผลิตน้ำเต้าหู้ผสมฟองเต้าหู้บรรจุขวดเจ้าแรกในประเทศไทยเกิดจากเพนพอยต์ง่ายๆก็คือเวลาที่ทุกท่านเข้าไปร้านน้ำเต้าหู้ครับแล้วจะไปขอฟองเต้าหู้เพื่ อดื่มคู่กับฟองน้ำเต้าหู้ใช่ไหมครับมักจะหมดทุกทีเราก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าทำไงให้มันสะดวกในแง่ของการบริโภคนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือปี2552ก็คือเป็นในส่วนของผมและได้ทำการรีแบรนด์จากเบญจพรที่เป็นนามสกุลของผมเนี่ยมาเป็นแบรนด์ฟองนะครับแล้วก็เริ่มเจาะตลาดในโมเดิร์นเทรดมากขึ้นโดยห้างแรกที่เราเริ่มเข้าก็จะเป็นห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีห้างจำหน่ายอีกต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเราก็ได้มีการพัฒนาสินค้าที่จากฟองเต้าหู้เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาดูที่วิชั่นนะครับก็คือวิชั่นของเราเนี่ยเราต้องการเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าฟองเต้าหู้ที่ปลอดสารพิษเพื่อให้ส่งต่อกับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพทั้งในและต่างประเทศผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับนะครับอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับประเด็นนี้ก็คือสินค้าที่มาจากโปรตีนถั่วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเสียง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคง mindset แบบนี้เอาไว้ที่ส่งต่อว่าตั้งแต่รุ่นมานะครับก็คือเราจะไม่ใส่สารกันเสียเด็ดขาดนะครับสำหรับมิชชั่นนะครับก็คือเราต้องการเป็นผู้ผลิตและวิจัยพัฒนาให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงการพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษากับเรานะครับแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายในกลุ่มเป้าหมายทั้งในและอนาคตก็มีแผนที่จะไปต่างประเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของวัตถุดิบที่ปราศจากเนื้อสัตว์และปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดยืนของเราเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับก็คือ3ลายหลักๆของเรารูปซ้ายที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นรูปการผลิตแบบดั้งเดิมนะครับก็คือเป็นรูปเตาฟองเต้าหู้นะครับก็คือตั้งแต่กระบวนการขึ้นฟิล์มแล้วเรานำฟิล์มตัวนี้เนี่ยมาใส่ในกระบวนการผลิตน้ำเต้าหู้แล้วสุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการคูลิ่งหรือกระบวนการพาสเจอไรส์นะครับซึ่งจริงๆกระบวนการพาสเจอไรส์คือกระบวนการที่ฆ่าเชื้อแล้วก็คูลิ่งตรงนี้ก็คือทำให้มันเย็นเพื่อทำให้สินค้าเนี่ยเชื้อไม่เจริญเติบโตแล้วก็มีอายุการเก็บที่ยาวนานมากขึ้นซึ่งประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็มาเข้าในสู่โหมดของสินค้าของเรานะครับของเราเนี่ยจะประกอบด้วยสินค้าหลักๆ3กลุ่มก็คือ1ก็คือฟองเต้าหู้นะครับ2ก็คือตัวน้ำเต้าหู้นะครับ3ก็คือเป็นกลุ่มเจสเปย์เจสเปย์ตัวนี้คืออะไรก็คือก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะครับเราได้มีพัฒนาตัวรูปแบบคีออสที่เอาน้ำเต้าหู้และฟองเต้าหู้มาผสมผสานแล้วก็เติมท็อปปิ้งเข้าไปเสิร์ฟในรูปแบบแก้วแล้วตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจจะทำในแฟรนไชส์แต่ด้วยโควิดนะครับเราก็เลยมีการเบรกโปรเจกต์ตัวนี้อยู่นะครับนะครับอย่างที่ผมมาขยายความนะครับในกลุ่มฟองเต้าหู้เนี่ยหลักๆที่ทุกท่านรู้จักก็คือเป็นกลุ่มฟองเต้าหู้เส้นพองแล้วก็เส้นแข็งนะครับอันนี้จะเป็นในกลุ่มของฟองเต้าหู้แห้งนะครับในกลุ่มที่2ก็จะเป็นฟองเต้าหู้สดนะครับก็จะมีด้วยกัน4อย่างคือฟองเต้าหู้สดที่เหมือนกินในซุปผัก MK นะครับฟองเต้าหู้สดแช่แข็งฟองเต้าหู้แท่งแช่เย็น
แล้วก็รูปแบบสุดท้ายก็คือเป็นรูปแบบ RQF อันนี้คือนวัตเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราเพิ่งลอนช์เข้าไปในแมคโครนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มฟองเต้าหู้ยอนะครับก็จะเป็นสินค้าแปรรูปจากฟองเต้าหู้นะครับอันนี้เป็นสินค้าที่แค่ทำให้ร้อนก็พร้อมทานได้เลยนะครับนะครับแล้วถัดไปนี่นะฮะก็จะเป็นในกลุ่มขวดน้ำเต้าหู้และซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับที่ตัวที่ขายดีที่สุดของเราก็คือจะเป็นตัวสีฟ้าคือตัวหวานน้อยสีทองก็จะเป็นตัวรสหวานดั้งเดิมแล้วตัวที่สองก็จะเป็นตัวแกลลอนจืดซึ่งตัวเนี้ยกำลังตอบโจทย์ในแง่ของกลุ่มร้านกาแฟนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นตัวที่4นะครับก็จะเป็นตัวชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับแล้วทั้งหมดนี่คือสินค้าของเราในกลุ่มน้ำเต้าหู้นะครับที่สำคัญเลยของเรานะครับก็คือเป็นผู้คิดค้นน้ำเต้าหู้นะครับที่ผสมฟองเต้าหู้สดเจ้าแรกในประเทศไทยในรูปแบบบรรจุขวดสะดวกพร้อมทานนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับอันนี้คือรูปแบบตอนแรกเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการรีฟอร์มตัวบูธใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัวหลังโควิดนะครับก็จะมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่โรงงานได้รับนะครับก็คือจะเป็น GMP นะครับ อย. เรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ฮาลาลอิสลามกินได้นะครับแล้วก็โรงงานสีเขียวนะครับแล้วตัวนี้เลยครับทุกท่านเราผมภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเป็นตัวล่าสุดที่ทางผมเองเนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นตัวซอยเฟกกาโนล่านะครับซอยเฟกกาโนล่าคืออะไรทุกท่านคุ้นชินกับอาหารเช้าใช่ไหมครับนำมาพัฒนาและวิจัยใหม่ให้เป็นรูปแบบอาหารเช้าหรือซีเรียลที่ทุกท่านรู้จักกันนั่นเองนะครับก็จะมีประกอบด้วยกัน2รสชาตินะครับก็คือเป็นเมเปิลฮันนี่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตนะครับนะครับก็ตัวนี้เนี่ยด้วยคุณภาพของเราแล้วก็ประสบการณ์ของเรากว่า84ปีนะครับสิ่งที่เราต้องการเล่าเรื่องกับผู้บริโภคก็คือตัวนี้เป็นสินค้าที่พร้อมทานนะครับบริโภคได้ทุกวันแล้วก็สามารถทานได้ระหว่างมื้อนะครับซึ่งอันนี้คือเพนพอยต์ของกลุ่มผู้บริโภคที่ทานกาโนล่าในปัจจุบันนะครับก็คือในส่วนใหญ่เนี่ยกาโนล่าเนี่ยจะทำมาจากธัญพืชตระกูลข้าวเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการที่จะดูแลเรื่องน้ำหนักเพราะว่าในกลุ่มข้าวหรือแป้งเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยถึงคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักในแง่ของการที่จะพัฒนาสินค้านะครับแล้วก็คือตอบแน่นอนคือตอบโจทย์ในแง่ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่นิยมความสะดวกเพียงแค่คุณเติมนมหรือโยเกิร์ตหรืออาจจะเอาฟองๆเข้าไปเติมทานคู่กันก็ได้เหมาะสำหรับคนที่เป็นวีแกนนะครับหรือคีโตนะครับอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับก็คือเป็นผู้หญิงที่อายุ25ถึง40อาศัยในคอนโดมิเนียมนะครับเลือกกินอาหารที่มีสุขภาพแล้วก็สำคัญคือไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบออกกำลังกายนะครับเหมาะสำหรับสาวๆในยุคปัจจุบันมากๆเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด2รสชาตินะครับเรามาเข้ารายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างจุดขาย2อย่างก็คือเป็นแหล่งโปรตีนแน่นอนโปรตีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับแล้วก็ย้ายอาหารเพิ่มกากในทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ180แคลอรี่นะครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นะครับก็คือมีฟองเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งผ่านกรรมวิธีการอบแทนการทอดนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องน้ำมันได้แล้วก็มีสตรอเบอรี่นะครับมีแครมเบอรี่นะครับที่เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์สไลด์อบน้ำผึ้งเกลือแล้วก็มีงาขี้ม่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคุกด้วยเมเปิลไซรัปนะครับก็เป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วแมทกับรีเสิร์ชที่เราหามานะครับอันนี้คือselling point นะครับ1ก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับ2อุดมด้วยโปรตีนสูงเพราะทำจากฟองเต้าหู้นะครับ3เป็นแหล่งของใยอาหาร4โซเดียมต่ำนะครับ5มีวิตามินจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่6เป็นสินค้าจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับ
แล้วก็7นะครับเป็นวีแกนแล้วก็สุดท้ายก็คือเก็บได้1ปีนะครับเหมาะมากกับการส่งออกนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวรสชาติที่เป็นซอยเฟรกรสช็อกโกแลตนะครับแน่นอนเหมือนกันก็คือเป็นแหล่งโปรตีนนะครับแล้วก็ซ่อมแซมเส้นสื่อหลอแต่ตัวนี้จะมีแคลอรี่สูงกว่านิดนึงที่10แคลนะครับเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับอันนี้คือส่วนประกอบนะครับก็แน่นอนเป็นฟองเต้าหู้อบกรอบเนาะมีผงโกโก้นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์แอลมอนด์อบแล้วก็ตัวนี้ใช้กลิ่นวานิลานะครับเพื่อเพิ่มให้รสชาติเนี่ยได้ทานง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับแล้วก็นี่คือ selling point นะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลอุดมด้วยโปรตีนใยอาหารโซเดียมต่ำนะครับอันนี้ก็จุดขายคล้ายๆกับตัวเมเปิลไซรัปนะครับตัวนี้นะฮะก็คือเชลฟ์ไลฟ์อยู่ได้1ปีการบรรจุเนี่ย12ถ้วยต่อ1กล่องนะครับแล้วก็ใน1กล่องเนี่ยจะบรรจุ8กล่องใน1กล่องใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นราคาที่ผมเชื่อว่าจับต้องได้เลยอาจจะสูงกว่าเจ้าตลาดนิดนึงแต่ด้วยนวัตกรรมที่เรานำมาใช้แล้วก็เทคโนโลยีการผลิตที่เรามาใช้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายคือวัตถุดิบที่เรานำมาใส่เนี่ยเราเชื่อว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ยังจับต้องได้ถูกกับข้าว1มื้อที่ที่พวกเราบริโภคกันในแต่ละวันนะครับก็สำหรับคนที่สนใจในราคาส่งเนี่ยติดต่อผมหลังไมค์ได้นะครับว่าต้องการจะนำไปจำหน่ายซึ่งตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้กับทางผู้ค้าออนไลน์ที่เป็นรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับได้เข้ามาเป็น priority ในแง่ของการที่จะเป็นwholesale ของเราก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดทุกท่านมีคนรู้จักหรือว่าแม่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยยังไงรบกวนช่วยแนะนำให้ผมด้วยนะครับในแง่ของการเป็นโฮเซลนะครับเป็นวอลลุ่มที่ไม่เยอะเลยอันนี้ผมบอกคร่าวๆนะครับก็คือซื้อประมาณ40กว่าถ้วยเนี่ยซึ่งมูลค่าเนี่ยประมาณ1,000กว่าบาทเองทุกท่านสามารถที่จะซื้อในราคาส่งของเราได้เลยซึ่งราคาเนี่ยไม่เกินอยู่ประมาณ20ปลายๆนะครับผมถัดไปนะครับก็คือมาตรฐานตัวนี้เราได้มาตรฐานอย.ที่เป็นแล้วก็ FDA นะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานจาก GSP นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้มาตรฐานส่งออกได้คือเป็น HACCP นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราร่วมพัฒนากับบริษัทที่เราไป OEM นะครับซึ่งตัวนี้โรงงานนี้ก็ได้รับมาตรฐานที่จะสามารถส่งออกยังต่างประเทศได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือสร้างสรรค์คุณภาพนะครับนี่ส่งต่ออันนี้ก็คือเมนูที่สร้างสรรค์จากฟองเต้าหู้ต่างๆอาทิเช่นอย่างด้านบนขวามือนะครับอันนี้เราสามารถคล้ายๆเหมือนเอามาเป็นทำเต้าถึงก็ได้ทำเป็นอาหารก็ได้หรือทำเป็นของทานเล่นจำพวกโรก็ได้นะครับหรือด้านบนเนี่ยตัวนี้คือตัวล่าสุดที่เรากำลังจะออกก็คือตัวเป็นฟองเต้าหู้ชุบเกล็ดขนมปังเหมาะกับในคาเฟ่มากๆเลยคือแค่ทอดแล้วจิ้มน้ำจิ้มบวยรับรองอร่อยมากๆครับตัวนี้และสุดท้ายนะครับก็คือช่องทางจัดจำหน่ายของเรานะครับก็อย่างที่ท่านเห็นเนาะเป็นช่องทางโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเดอะมอลล์ฟู้ดแลนด์แมคโครต่างๆนะครับแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็มีแผนที่จะกลับไปเซเว่นอีเลเว่นใหม่ในอนาคตนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีเปิดช่องทางออนไลน์นะครับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสั่งซื้อแล้วก็เดลิเวอรี่ถึงบ้านท่านนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเล่าจบแล้วในส่วนของในแง่ของบริษัทผมนะครับต่อไปจะเข้าในพาร์ทของการเข้าโครงการและนะครับว่าของผมหลักๆเนี่ยจะเข้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โครงการด้วยกันนะครับมาเริ่มที่โครงการแรกเลยละกันนะฮะโครงการที่1เนี่ยก็คือในส่วนของการลดต้นทุนขนช้าขนส่งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกขนส่งในส่วนของเยนภายนอกเนื่องจากอะไรเพราะว่าบริษัทของเราครับยังไม่มีเทคโนโลยีในแง่ของการผลิตในแง่ของการฟรีซแข็งหรือ IQ Wave นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องมีการเอาท์ซอร์สจากภายนอกเนื่องจากเขาได้ครับการลงทุนนี้ค่อนข้างสูงดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราก็เลยมองหาเจ้าที่สามารถที่จะ OEM ให้เราได้ก่อนนะครับแต่ประเด็นปัญหาของเราสรุปออกมาด้วยกัน3ข้อนะครับจากข้อมูลทางแมปปิ้งเนี่ยแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังขาดการบริหารจัดการขนส่งจากห้องเย็นภายนอกไปยังลูกค้าก็คือแมคโครของเรานะครับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อ2ขาดการควบคุมการบริหารจัดการสินค้าที่ส่งไปยังห้องเย็นนะครับก็คือจากโรงงานไปยังห้องเย็นนั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติหลายหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในเนื้องานโดยสรุปก็คือสาเหตุเนี่ยขาดกระบวนการวิเคราะห์และการวางแผนในการบริหารจัดการข้อมูลเรื่องขนส่งนั่นเองครับโอเคดังนั้นเรามาเริ่มกระบวนการและวิธีการในการปรับปรุงและข้อที่1ก็คือเราเริ่มมีการศึกษากระบวนการเพื่อหาประเด็นที่แท้จริงนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นด้านบนนะครับในตารางเนาะของเราเนี่ยจะไปฟรีซห้องเย็น2ที่นะครับก็คือที่บางปูนไอ้บางปูนะครับขออภัยแล้วก็ที่บางบอนซึ่งระยะทางเนี่ยจากไปที่ DC มหาชัยอันนี้เราผมยกเคสสตาร์ดี้ของกรณีที่เราส่งแมคโครที่เป็นDC นะครับของมหาชัยเนี่ยระยะทางก็คือ75กิโลบางบอน 16.2 กิโลแล้วก็ไปวังน้อยเนี่ยถ้าจากบางปูไปวังน้อย94กิโลจากบางบอนไปวังน้อย106กิโลซึ่งระยะเวลาก็ตามตารางด้านขวานะครับซึ่งก็ใช้เวลาที่1ชั่วโมงแล้วก็ถ้าบางบอนไปมหาชัยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่16นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งโครงสร้างราคาของส่งซึ่งอันนี้เราก็ต้องใช้บริษัทเอาซอร์สจากภายนอกเหมือนกันเนื่องจากอะไรอันนี้ผมบอกเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่ส่งเข้าสินค้าเข้าแมคโครเนาะเพราะว่าแมคโครเนี่ยใช้เวลากับ DC ค่อนข้างนานดังนั้นการที่เราจะบริหารจัดการที่เอารถของบริษัทเองไปส่งเนี่ยมีคอสที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเราจึงประเมินแล้วว่าการใช้เอาซอร์สในขนส่งเนี่ยเป็นโซลูชันที่ดีกว่านะครับซึ่งถ้ามีเงื่อนไขในการชำระเนี่ยห้องเย็นที่1ก็คือห้องเย็นบางปูเนี่ยสมมุติว่าเราเอาสินค้าเข้าไปฟรีซ IQF นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15เนี่ยเราต้องจ่ายวันที่15เลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาฟรีซวันที่15เนี่ยเราแทบไม่ได้เครดิตเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราฟรีซวันที่16ถึง30เราก็ต้องจ่ายวันที่30นะครับแล้วก็ห้องเย็นที่2คือบางบอนเนี่ยชำระเงินสดเมื่อสินค้าออกสองกลไกเนี้ยมีผลในเรื่องของอะไรมีผลในแง่ของการเงื่อนไขในการคิดว่าสินค้าตัวเนี้ยจะเป็น made to stock หรือ made to order นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเราก็เริ่มมาวางแนวทางในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ mapping แล้วก็เงื่อนไขที่ผู้รับบริการขนส่งจากภายนอกหรือ outsource นั่นเองนะครับถ้าเรามาดูช่องสีส้มนะครับเราจะโฟกัสที่2ตัวนี้เป็นหลักว่าเราก็เลยมาเลือกที่ว่าถ้าบางบอนเนี่ยเราจะต้องไปส่งมหาชัยแล้วก็ถ้าใบบางปูเนี่ยเราจะต้องไปส่งที่วังน้อยเพราะว่าระยะทางเนี่ยใกล้กว่าเพียงแค่16นาทีกับ1ชั่วโมง13นาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมีการเจรจาต่อรองกับขนส่งภายนอกแล้วว่าสุดท้ายเราสรุปมาได้ตรงที่ว่าค่าขนส่งที่เราไปเจรจามาเนี่ยลดเหลือเพียงแค่ 1,399 แล้วก็วังน้อยเนี่ยเหลือ 1,751 บาทนะครับซึ่งสรุปผลการดำเนินงานระหว่างโครงการผมแบ่งออกเป็น3เฟสด้วยกันนะครับก็คือก่อนโครงการระหว่างโครงการแล้วก็หลังโครงการนะครับซึ่งก่อนโครงการด้านซ้ายทางด้านซ้ายมือเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,700 และ 2,000 2,700 นะครับซึ่งก็รวมกันอยู่ที่ 4,400 นะครับตัวนี้นะฮะระหว่างโครงการเนี่ยเราก็มีการเจรจาในแง่ของการวางรูทใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ลดลงมาได้ถึง 1,000 บาทคงเหลือที่ 3,400 และหลังโครงการเนี่ยเมื่อเรามีการเจรจากับกับบริษัทขนส่งเราสามารถลดได้จาก 4,400 เหลือ 3,090 บาทหรือลดไป 1,310 บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูต่อเดือนที่เราต้องใช้เนี่ยคือเราลดไปค่าใช้จ่ายไปได้ 5,240แล้วถ้า1ปีล่ะเราลดได้ทั้งหมด 68,120 บาทหรือคิดเป็น 29.7% นั่นเองนะครับอันนี้คือโครงการแรกนะครับที่บริษัทงงเจงวนได้เข้าร่วมโครงการนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นโครงการที่2นะครับก็คือเป็นโครงการลดต้นทุนโลจิสติกซัพพลายเชนหรือคอสเมติกนั่นเองนะครับประเด็นปัญหาเนี่ยผมสรุปออกมาได้ดังนี้คือจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการห่วงโซ่เนี่ยแล้วก็การปรับตัวเนี่ยนะครับเป็นจุดอ่อนของกระบวนการทำงานในแง่ของโลจิสติกซัพพลายเชนนะครับ2การวางแผนการผลิต
ยังมิได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบนะครับก็คือยังใช้ทักษะของคนที่จัดการเดิมนั่นเองก็คือ3ใช้ทักษะและประสบการณ์ส่วนของบุคคลในการใช้วัตถุดิบ4ไม่มีการควบคุมการใช้วัตถุดิบหลักให้เกิดมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งวัตถุดิบของเราก็คือถั่วเหลืองใช่ไหมครับ5ไม่มีการตรวจสอบการรับเข้าสินค้าสำเร็จรูปอย่างครบวงจรนึกภาพง่ายๆก็คือสมมติว่าพนักงานผลิตเสร็จปุ๊บก็จะเอาเข้าคลังเลยไม่มีการจดบันทึกว่าเอาเข้ามาเท่าไหร่เราจะรู้ก็คือตัวกระดาษหรือเปเปอร์ซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะครับ6กระบวนการผลิตอาศัยความชำนาญของพนักงานในไลน์นะครับ7ยังไม่มีการนำการกำหนดมาตรฐานการผลิตหรือสูตรการผลิตที่แท้จริงหรือบอมนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือขาดข้อมูลในแง่ของการนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจนะครับอันนี้ถืออันนี้ก็ต้องบอกว่าบางครั้งเราทำงานด้วยความเคยชินใช่ไหมครับแล้วเราทำงานจนเรารู้สึกว่าแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วซึ่งเราไม่ได้ใช้ข้อมูลในแง่ของการตัดสินใจซึ่งสุดท้ายเป็นสาเหตุที่ว่าขาดระบบในการบริหารจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลังนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นกระบวนการและก็วิธีการปรับปรุงซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ 1. ศึกษากระบวนการเพื่อหาประเด็นที่แท้จริงถ้าเราดูกราฟตัวโฟลว์ด้านซ้ายนะครับที่เป็นสีขาวนะครับก็คือมาจากไหนบ้างแหล่งข้อมูลก็คือประมาณการจากข้อมูลเก่า 75% ทุกท่านสังเกตไหมครับว่าเราค่อนข้างใช้ข้อมูลเก่าที่ค่อนข้างน้อยแต่บางครั้งเนี่ยข้อมูลที่มันเป็นเรียลไทม์โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันเป็นโควิดแบบนี้ครับในแง่ของปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อันคอนโทรลเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราใช้ข้อมูลเก่ามาเนี่ยมันเลยทำให้การวางแผนของเราเนี่ยอาจจะไม่ทำให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับ2ข้อมูลจากฝ่ายขาย 25%แล้วสุดท้ายก็คือสต็อกมาแมทช์กันนะครับด้านซ้ายก็คือถัดลงมาก็จะเป็นในแง่ของการวางแผนแล้วว่าจะผลิตอะไรยังไงบ้างเป็นรายสัปดาห์ถัดมาก็คือจากข้อมูลที่ส่งต่อกันมาเนี่ยฟองเต้าหู้6เตาเนี่ยพอดีตะกี้ชาวบีอ่ะเขาพวกคณะทำงานที่เขาจัดเองโอเคครับฟองเต้าหู้6เตานะครับจะใช้วัตถุดิบเนี่ยก็คือ 15.5 กระสอบนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือในแง่ของการผลิตจริงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเบิก16กระสอบเลยแล้วประมาณการเองในส่วนของครึ่งกระสอบมีได้มีการชั่งน้ำหนักหรือเป็นอย่างระบบเอาภาพง่ายๆก็คือสมมุติว่าพนักงานเบิกไป16กระสอบเนี่ยเขาอาจจะใช้จริงแค่ 15.5 อีกครึ่งนึงเนี่ยเขาก็จะไว้บริเวณข้างๆลายผลิตไม่มีการนำกลับมาใหม่ซึ่งบางครั้งตรงเนี้ยมันก็เกิดความเสียหายในแง่ของตัวสินค้าได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผลิตเสร็จออกมาปุ๊บเนี่ยเป็น FG เนี่ยแต่ละชนิดนำไปเก็บหรือส่งให้แก่ลูกค้าเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบแผนแล้วก็ถัดไปนะครับไม่มีข้อมูลค่าสูญเสียหรือการบันทึกการรับเข้าสินค้าอย่างเป็นระบบนะครับถัดไปนะครับเราก็มาดูเรื่องของการกำหนดแนวทางการปรับปรุงแล้วล่ะลำดับแรกคือจัดทำไฟล์และแผนการผลิตให้แผนกขายได้นำข้อมูลการขายรายสัปดาห์มาบันทึกให้เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเรียลไทม์มากขึ้นละ2เปรียบเทียบสต็อกที่มีอยู่มาแมทชิ่งกันแล้วก็ดูว่าอันไหนบวกลบเท่าไหร่3จัดทำแผนการผลิตลงรายละเอียดว่าจะผลิตอะไรจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละวันเห็นไหมครับว่าจากรายสัปดาห์เริ่มมาแตกเป็นรายวันและถัดไปก็คือจัดทำบอมเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายวัตถุดิบในแต่ละชนิดเพื่อผลิตสินค้าไหนบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละวันนะครับถัดมาก็คือทดสอบสูตรการผลิตจากข้อมูลเดิมเกี่ยวกับ6เตาว่าในแต่จากเหลือ 15.5 กระสอบเนี่ยปรับเป็น15.5 กระสอบปรับเหลือเป็น15กระสอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความแม่นยำในแง่ของการเบิกโดยตรวจสอบคุณภาพวัดค่าต่างๆให้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบนั่นเองถัดไปก็คือการบันทึกแล้วสุดท้ายก็คือการรับเข้าสินค้าเมื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตผ่านบอมนะครับตัวนี้นะครับก็คือไฟล์ที่ทางอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาดีไซน์ไฟล์ให้เราตัวซ้ายคือแผนการผลิตฟองเต้าหู้นะครับ2ก็คือใบบอมนะครับ3ก็คือจำนวนที่ได้นะครับซึ่งอันดับที่4เนี่ยผลการทดลองก็ปรากฏว่า
ทดสอบการผลิตโดยปรับเปลี่ยนการผลิตโดยลดปริมาณถั่วจาก 15.5 กระสอบต่อ6เตาให้เหลือ15กระสอบต่อ6เตาพบว่าไม่น่าเชื่อตอนแรกผมทำมาตั้งนานผมก็ไม่เคยคิดประเด็นนี้นะครับสินค้ายังคงมีคุณภาพเท่าเดิมได้ปริมาณและคุณภาพเท่าเดิมเนื่องจากเดิมเนี่ยมีการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากชั้นฟองเต้าหู้ด้านล่างเมื่อมีการบันทึกควบคุมการผลิตจริงจังทำให้พนักงานเริ่มตระหนักเริ่มมีการทำงานมากขึ้นและสุดท้ายคือผลผลิตยังคงได้คุณภาพเท่าเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ amazing ในแง่ของสิ่งที่ได้มากๆนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็มาสรุปผลการดำเนินการในโครงการนี้นะครับถ้าเหมือนกันก็คือวัดเป็น3เฟสก่อนโครงการหลังโครงการนะครับก่อนโครงการเนี่ยเราใช้อันนี้เป็น2เฟสนะครับขอโทษทีก่อนโครงการเนี่ยเราใช้ถั่วที่930นะครับหลังโครงการเนี่ยเราใช้ถั่ว900 กิโลนะครับถ้าเราตีเป็นสัปดาห์จาก 5,580 ลดเหลือ 5,400 ถ้าเป็นต่อเดือนคือจาก 22,000 ลดเหลือ 21,000 นะครับแล้วก็ถ้าเราคิดใน1ปีเนี่ย52สัปดาห์เนี่ยจาก 290,000 ลดเหลือ 280,000 ถ้าเราเป็นตีเป็นมูลค่าบาทเนี่ยเราสามารถลดได้ใน1ปีนะครับอยู่ที่ 243,360 บาทต่อปีเลยนะครับซึ่งก็เหมือนเราสั่งถั่วมาล็อตนึงเพิ่มได้อีกล็อตนึงเลยนะครับซึ่งจาก2โครงการที่ทางบริษัทโงเจงวนได้เข้าร่วมนะครับก็สามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตได้จำนวนเงินทั้งหมด 311,480 บาทหรือคิดเป็น 33% เลยนะครับผมนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับฟังการพรีเซนต์ของบริษัทผมนะครับแล้วก็นี่คือช่องทางการติดต่อบริษัทนะครับก็คือเข้ามาที่ Facebook ฟองฟองหรือ LINE แอดก็คือแอดฟองฟองนะครับหรือเบอร์โทรสายตรงมายังออฟฟิศได้เลยคือ0885853038นะครับถ้าวันนี้มีอาจจะผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณคุณสิริชัยนะคะคุณเบนซ์นะคะที่ให้ความร่วมมือกับโครงการในการทำในการทำการบ้านหรือว่าทุกๆอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็เห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะคะทีนี้ก็อยากจะเรียนถามคุณสิริชัยนิดนึงนะคะว่าคุณสิริชัยคิดว่าอย่างเข้าโครงการครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วถูกไหมคะใช่ครับแล้วคิดว่าในการเข้าโครงการครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้พรีเซนต์เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนะคะจากครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองแล้วนะคะคิดว่าโครงการเนี้ยถ้าเราจะไปสามารถที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องต่อไปยังไงได้บ้างคะนะครับก็หลักๆของเราก็หลักๆจะเป็นเรื่องของขนส่งแล้วก็ผลิตใช่ไหมครับในส่วนของขนส่งเนี่ยเราก็มองว่าในแง่ของการที่จะตรวจสอบย้อนกลับในแง่ของโลจิสติกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีคอสอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราจะบริหารจัดการต้นทุนตัวนี้โดยนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรเข้ามาจับได้ผ่าน Data ที่เราหาข้อมูลมานะครับแล้วเราก็มาตั้งเป้าว่าเป้าณตอนนี้เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาทำให้เราเห็นคอสโลจิสติกในแต่ละเดือนแล้วเราก็ตั้งเป้าเอาจากตรงนั้นแหละครับมาตั้งเป้าว่าสมมติจาก 10% อาจจะลดขอตั้งเป้าที่8หายไปไหมคะขออนุญาตท่านอาจารย์สมพงศ์ครับช่วยเปิดไมค์ไมค์ของคุณสุริชัยถูกปิดขออภัยครับได้ครับกำลังหาเปิดอยู่ครับโอเคค่ะไม่รู้ทำไมครับพอดีมีคนมาเปิดบ่อยครับเปิดเสียงครับผมก็ปิดนะครับสองเรื่องวันนี้ไม่เป็นไรครับเป็นต้องขออภัยด้วยครับ
เอาใหม่เลยไหมครับอาจารย์หรือว่าได้ค่ะดีค่ะดีค่ะเราไม่ได้ดูโอเคครับก็ในส่วนของโลจิสติกส์ครับก็จากที่อาจารย์เข้ามาครับเราก็เห็นว่าปัจจุบันคอร์สโลจิสติกส์ในแต่ละเดือนของเราอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็จะเอาตัวเลขตรงนั้นแหละมาตั้งเป้าต่อว่าเราจะลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างไรอย่างเช่นสมมติ 10% อ่ะใน3เดือนนี้เราต้องการจะลด 8 หรือ 5% ในแง่ของการทำงานนะครับแล้วก็ในแง่ของการผลิตเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ๊ะเรามีการลดในส่วนของการใช้ได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วว่าจากความคุ้นชินของพนักงานเนี่ยเราจะแปลเป็นแมทริกซ์อะไรได้บ้างเอา data ที่มีอยู่เนี่ยไปแปลงเป็นในส่วนของการพัฒนาเครื่องจักรยังไงได้บ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างตอนนี้ที่เราก็เริ่มมองหาก็คือระบบการโม่ถั่วเหลืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตนะครับประมาณนี้ครับอาจารย์อ๋อค่ะแล้วเราคิดว่าในช่วงตอนนี้นะคะกับสถานการณ์โควิดที่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนครับเน้นคิดว่าด้วยในส่วนตรงนี้เราคิดว่าโครงการที่จะพัฒนาที่ให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์โควิดเนี่ยคิดว่ามันมีไหมคะในการแผนงานที่จะต่อที่จะรองรับในส่วนตรงนี้ค่ะครับถ้าถามในช่วงโควิดเนี่ยบริษัทก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มองในแง่ดีนะครับว่าเราก็เป็น new normal ใหม่ๆมันทำให้เห็นภาพบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งวัฒนธรรมองค์กรเองที่เคยคุ้นชินกับความปฏิบัติที่ทำกันมานานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของบริษัทเหมือนกันในแง่ของการที่จะเริ่มมีแนวคิดในแง่ของการ reorganize บางอย่างในองค์กรนะครับแล้วก็เริ่มของการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระบวนการจัดการเพื่อให้มีการลีนมากขึ้นลดต้นทุนมากขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขที่อาจารย์ที่ปรึกษาสะท้อนมาเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะปัจจุบันเรายังสามารถที่จะพัฒนาในบางจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปด้วยสาเหตุของความเคยชินอะไรบางอย่างแต่เมื่อเจอวิกฤตโควิดเข้ามาเนี่ยคนเราเริ่มมีการขาดเริ่มมีการเจ็บป่วยเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างจากประเด็นเหล่านี้ก็เลยเริ่มมาคุยกับพนักงานน้องๆในทีมงานว่าเห็นไหมว่าสิ่งที่บางครั้งเราไม่เคยคาดคิดเนี่ยแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำงานตรงนี้ยังไงเราจะทำในงานของเชิงป้องกันหรือทำงานแบบday by day ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เกิดการคุยในประเด็นเหล่านี้มากขึ้นในองค์กรครับผมค่ะโอเคแล้วทีนี้ว่าขอข้อสุดท้ายนะคะคิดว่าตอนนี้นะคะอยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนหรือว่าเปิดโอกาสยังไงให้กับผู้ประกอบการอย่างเช่นคุณเบนซ์เป็นต้นอย่างเงี้ยครับคิดว่าฝากความหวังยังไงกับภาครัฐบ้างก็ถามในส่วนของภาครัฐเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราต้องการมีอยู่ในการ2อย่างก็คือในแง่ของโนว์ฮาวมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้บริษัทมีโครงการที่จะนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตฟองเต้าหู้เองเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีใครทำที่สามารถจะผลิตตัวนี้ได้ซึ่งโปรเซสตรงนี้เราอยู่ในกระบวนการของการศึกษาข้อมูลแต่เนื่องจากที่ว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกว่าเราไม่มีเครื่องยนต์ในประเทศไทยดังนั้นจึงมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแต่คำถามก็คือถ้าเกิดเราสามารถที่จะพัฒนาในประเทศไทยได้เองสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษามีผู้เชี่ยวชาญขณะเดียวกันเนี่ยมีแหล่งเงินทุนเข้ามาซัพพอร์ตในแง่ของการR&Dด้วยเนี่ยผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทของผมเนี่ยซึ่งถามว่าในอนาคตเนี่ยกระแสแพลนเบสซึ่งมันจะแมทช์กับสินค้าของบริษัทมากๆเนี่ยมันจะเติบโตอย่างไรแล้วทุกคนเนี่ยมองภาพข้างหน้าอีก5ปีหรือ10ปีเนี่ยว่า future food is a plant based ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเราก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เป็น plant based และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตแน่นอนซึ่งประเด็นนี้แหละอยากให้ภาครัฐมองเห็นถึงความสำคัญว่าบริษัท SME ที่มีความตั้งใจแล้วก็อยากจะพัฒนาสินค้าที่ให้แมทช์กับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงประมาณนี้ครับอาจารย์โอ้ค่ะงั้นก็ขอขอบคุณนะคะคุณเบนซ์ที่ให้โอกาสนะคะที่ปรึกษาให้โอกาสกับโครงการนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาให้ต่อยอดให้ทิกซอแต่ละตัวผู้ประกอบการแต่ละรายนะคะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถที่อย่างน้อยก็สามารถที่จะต่อลมหายใจได้
ไม่บ้าไม่มากก็น้อยนะคะในส่วนตรงนี้ก็ขอขอบคุณคุณเบนซ์นะคะขอบคุณมากครับยินดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับ